สนับสนุนโดย True 5G การันตีด้วยรางวัลผู้นำ 5G ระด,ดับโลกล่าสุดการันตีโดย Open Signal สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะคะในค่ำคืนวันนี้นะคะตรงกับวันพุทธที่6ตุลาคม2,564ันะคะจะเจอเราสคนได้เป็นประจำทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์3ามทุ่ม15ไปจบตอน4ี่ทุ่มและวันอาทิตย์3ทุ่มถึง4ทุ่มค่ะ เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้เหมือนเดิมครับ True ID f o c e b o o k y o u t u b t t w i t t e r IG แล้วก็ TikTok ครับพิมพ์เข้ามาได้เลยครับหลากหลายช่องทางนะคะที่เราสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้นะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องใกล้ตัวมากๆะคะใครมีหนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้บ้านหนี้รถหนี้สินเชื่อหน,นี้กู้นอกระบบอะไรก็ตามนะคะฟังทางนี้เลยนะคะหลายคนนะคะบอกว่าคิดไม่ตกจริงๆหนี้ก็เยอะแยะมากมายแต่ตอนเนี้ย รายรับที่เข้ามามันไม่เท่ากับรายจ่ายที่จะต้องจ่ายแล้วเป็นฟิกคอร์สก็คือนี่มันมาแบบเป๊ะๆต้องจ่ายฟังทางนี้เลยนะคะมีทางออกทางแก้อะไรอย่างไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยแบงค์ชาติและก็แบงค์พันธุ์ในต่างๆที่เกี่ยวข้องก็มีมาตรการออกมากันเป็นระยะระยะเพราะฉะนั้นมาฟังกันอีกรอบนะคะหลายคนยังคิดไม่ตกว่าจะหาทางออกอย่างไรฟังรายการแล้ว ฟังรายการของเราจบแล้วอาจจะมีคําตอบให้ท่านค่ะใช่ครับก่อนอื่นต้องมีสติก่อนนะครับเพราะว่าในช่วงสภาว่าแบบนี้เนี่ยหลายคนมึนนะมึนตึ๊บเลยมึนอะไรคะมึนนี่มึนนี่ <laughs> เพราะบางที่มันเหมือนกับมันคนที่เป็นนี่นะวงจรของวันเวลาเนี่ยมันจะเร็วมากแป๊บแป๊บเอาสิ้นเดือนแป๊บแป๊บเอามาอีกแล้วเราต้องจ่ายอีกแล้วนะครับในขณะที่รายได้นะฮะก็ไม่รู้แหละโควิดสิบเหลา,ลายอาชีพก็อาจจะเจอผลกระทบกันไปในขณะเดียวกันยิ่งเฉพาะคนไหนที่เป็นนี่นอกระบบนะปวดหัวมากมากนะเพราะว่าวันดีคืนดีเนี่ย คนที่เป็นเจ้านี่เขาจะมาเคาะประตูนู่นนี่นั่นคือถ้าเจอคนที่ใจดีหน่อยก็อาจจะโอเคคุณเอกแต่<ข>มันไม่มีทางไงคุณเอกแค่เคาะประตูเนี่ยดีนะใช่ไอประเภทส่งคนตามมาขู่อะอพวกนี้นอกระบบนี่น่ากลัวมากนะไม่ได้เจอแบบตัวเองก็ตามนะคะแต่เห็นคนอื่นเขาโดนกันนะคะเอาเป็นว่าเห็นคนใกล้ตัวโดนนะแบบโทรมาทวงแล้วแบบด,าด่าชงเชงชงเชง <ừ. S 1> รู้เลยว่ามันหนักมากเพราะฉะนั้นนะคะสถานการณ์แบบนี้นะคะอย่าให้เกิดขึ้นกับเรา และที่สาคัญนะคะโควิดสิมันเป็นตัวเร่งรัดที่ทําให้สถานการณ์หลายคนมันแย่มันเร็วลายมากเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นสิ่งที่แบงค์ชาติเนี่ยเขารับรู้รับปัญหาก็เลยพยายามจะหามาตรการหาโครงการต่างๆนะคะในการช่วยเหลือเราเป็นหนี้ยังไงเราต้องจ่ายเราหนีไม่ได้เราเบี้ยวไม่ได้นะคะถ้าเราเบี้ยวปุ๊บก็จะมีเรื่องตามมาเพราะฉะนั้นเข้าสู่กระบวนการในระบบไปคุยกันดีๆนะคะไปตกลงเขาว่าไอ้ที่เคยจ่ายสมมติเดือนละห้าพันน่ะตอนนี้รายได้ฉันจ่ายไม่ไหวแล้วล่ะฉันขอจ่ายเดือนละ 1,000พและกันแต่จ่ายยาวขึ้นอย่างเนี้ยแบงก์เขาก็าโอเคนะคะสามารถที่จะไปพูดคุยกันได้นะคะไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีห,นหัวซุกหัวซุนไปตลอดชีวิตนะคะถ้าเราเข้ามาคุยกับแบงก์ต่างๆนะคะแล้วก็เราเชื่อว่าแต่ละแบงค์เองเขาก็มีมาตรการแล้วอาจจะมีออปชันอื่นมีทางออกอื่นหลายคนดีใจนะพูดอีกมีนี่เยอะแยะมากมายแล้วไปรวมเป็นก้อนเดียวกันพอไปคุยปุ๊บเฮ้ยได้ลดดอกเบีย้ยลดอะไรต่างๆให้ด้วยแบงก์เขาก็ใจดีนะคะในการช่วยเพราะว่าอยากแบ่งเบาลดภาระของเราด้วยเขาจะดูกําลังเงินว่ารายรับของเรามีเท่าไหร่ แบงค์เขาไม่บาคขูดรีดหรอกว่าคุณมีรายได้ต่อเดือนหมื่นหนึ่งเขาจะเอาคุณหมื่นหนึ่งใช้หนี้อ่ะไม่มีทางเขาไม่ใจร้ายกับคุณขนาดนั้นนะคะครับนะฮะในขณะเดียวกันจริงๆทางฝั่งของแบงค์เองเขาก็บอกว่าเขาขอได้รับน้อยๆแต่ยังได้รับก็ดีกว่ามันกลายเป็นหนี้เสียเพราะจริงๆถ้าเป็นหนี้เสียเรื่องมันยาวนะครับนั่นก็คือมุมหนึ่งด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามต้องมีคําเตือนออกมาหน่อยในช่วงประมาณสักเดือนสองเดือนล่าสุดเนี่ยหลายคนได้รับ SMS ส่วนตัวผมก็ได้รับ SMS มันจะบอกเลยนะครับคนกดคลิกเข้าไปได้รับเงินแสนคนคลิกเข้าไปเนี่ยแบงค์ชาติเขาปล่อยกู้อันนี้เฟกนิวส์นะฮะอันนี้คือเรื่องของปลอมนะฮะมันจะมาหลอกเอาข้อมูลของส่วนตัวของพวกเราไปเนี่ยถ้าใครมาบอกคุณว่าแบงค์ชาติจะปล่อยกู้โดยตรงให้นะบอกได้เลยนะคะว่าเนี่แหละค่ะคือแก๊งที่กําลังจะมาหลอกลวงท่านอย่างแน่นอนนะคะเพราะแบงค์ชาติเขาไม่ปล่อยกู้โดยตรงถ้าเราติดตามข่าวกันมาเนะคะเราจะรู้แบงค์ชาติเนี่ยเขามีเงินปล่อยกู้ให้ก็จริงแต่เขาไปปล่อย่า,านแบงค์พาณิชย์ก็คือธนาคารต่างๆนั่นแหละเขาไม่ได้ปล่อยกู้เอง แต่มาโกหกแบบนี้ว่าแบงค์ชาติจะปล่อยกู้โดยตรงหรือเอาเอกสารมาเดี๋ยวจะไปดีลกับแบงค์ชาติให้เฟกนิวหลอกลวงเป็นแก๊งต้มตุ๋นแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเจอขบวนการแบบนี้นะคะแจ้งความเลยค่ะครับนี่ฮะยิน,นดีนด้วยคุณได้ออรับสิทธิ์เงินกู้เอ๊ะฉันไปยื่นกู้ตอนไหนทำไมอยู่อยู่ฉันได้ตั้งสองแสนอย่างเงี้ยเป็นตน้นแล้วมันก็จะหลอกให้เราใส่ข้อมูลส่วนบุคคลเข้าไปบัตรประชาชนนะฮะหรือบัตรเครดิตอะไรต่างๆซึ่งมันก็จะเอาข้อมูลตรงนี้แหละไปใช้จ่ายนู่นนี่นั่นเสร็จปั๊บ เรามาลูที่หลังอันนี้โอ้โหเราตามคนยากละแล้วที่ได้ยินบ่อยคืออะไรรู้ไหมพี่นิกเรามีเงินอยู่ในบัญชีนะเกลี้ยงเลยไปเลยฮะเหลือแค่เศษสตางค์อ่ะยังเหลือไว้ให้อู่เหรอฮะเศษสตางค์0.0อะไรนี่ไงเพราะมันถอนไปไม่ได้ไงมันถอนเกลี้ยงเลยอ่ะอถอนเราจนเกลี้ยงไม่เหลือนะมีล้านมีแสนนี่โดนหมดเลยเตือนกันนะคะเตือนแล้วอีกอย่าให้เกิดแบบนี้อีกนะคะเพราะว่าเราเป็นห่วงทุกทุกคนจริงๆแต่อย่างไรก็ตามนะคะในขณะเดียวกันนะคะคนที่เป็นหนี้เป็นสินอะไรต่างๆนะคะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเรรื่่ออองงขกกาปลยู้ แบงค์ชาติเห็นถึงปัญหานี้แล้วแบงค์ชาติอยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นแบงค์ชาติก็เลยมีการออกคู่มือทําเป็นหนังสือเวียนออกมานะคะเรื่องแนวทางการบริหารจัดการด้านการให้สินเชื่ออย่างเป็นธรรมแปลว่าแบงค์ชาติเนี่ยเขาดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็เลยมีการออกคู่มือออกหนังสือเวียนตรงนี้ออกมานะคะมีการรวบรวมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆในการให้บริการสินเชื่อ ซึ่งแบงค์ชาติเนี่ยเขาจะทําหน้าที่ในการกํากับดูแลแบงค์พณิชย์กับแบงค์ต่างๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีคู่มือตรงนี้กำกับกับบรรดาแบงค์พันธย์ีต่างๆว่าต้องทําตามนี้นะจะได้ไม่เอาเปรียบประชาชนครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องไปดูนะครับว่าแต่ละขั้นตอนนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะ,ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนแรกกันก่อนเขามีทั้งหมด6กระบวนการนะครับอย่างแรกครับต้องมีการพัฒนาแล้วก็เสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อนะโดยจะต้องมีเงื่อนไขแล้วก็ราคาเนี่ยสอดคล้องกับความเสี่ยงอันนี้สําคัญมากๆนนนะะะคครรรับบบูปแบบขออองงกกาาาใหห้้้สสิเเชื่็ตมมมมีววดย แล้ต้องชี้แจงรายละเอียดเอาให้ครบถ้วนเลยทุกกระเบียดนิ้วเลยนะครับว่าคุณจะมีเงื่อนไขอะไรยังไงบอกเขาไปก่อนและให้ผู้บริโภคเนี่ยหรือว่าประชาชนทั่วไปตัดสินใจเอาเองครับใช่อย่าไปเขียนแบบงงเบลอแล้วหลายคนก็ตัดสินใจโดยข้อมูลไม่ครบถ้วนนะคะข้อที่2นะคะเป็นการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อนะคะเพราะฉะนั้นเขากําหนดแบบนี้ค่ะให้มีการประเมินนะคะในเป็นการประเมินราคาหลักประกันที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ต้องมีการแจ้งสิทธิ์ให้กับลูกหนี้แล้วก็ผู้กำกับดูด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้กำกมบาูแไม่จําเป็นต้องลงนามเพราะลงนามไปแล้วนั่นนแปปลว่าไผูกพั เกิดคนกู้เขาหนีอะไรต้องไปจ่ายหนี้แทนอันนี้เป็นเงื่อนไขที่ออกมานะครับโปรดรับทราบไม่ต้องลงนามนะคะผู้คำพักกัรครับอ่าอย่างที่3นะครับการติดตามทวงถามหนี้เนี่ยอันนี้ต้องเป็นไปตามอัตราที่เขากําหนดเอาไว้นะครับแล้วก็ลักษณะของการที่ไปติดตามนะครับก็จะมีการควบคุมดูแลพฤติกรรมการติดตามทวงถามหนี้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ต้องมีเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นไปตามที่เขาได้มีการเกี่กับกาหนดตัวเลขเอาไว้นะครับและเวลาที่จะไปทวงถามเนี่ยคุณจะไปขู่ไม่ได้นะ ใช่มันต้องมีกระบวนการพูดคุยแต่างๆมันก็จะมีวอร์ดดิ้งต่างๆที่เขาก็จะฝึกกันมานะครับใช่ค่ะเขาก็มีขั้นตอนกระบวนการนะคะกระบวนการขั้นตอนที่5นะคะเป็นกระบวนการดําเนินคดีนะคะก็ต้องทําอย่างเป็นธรรมด้วยเป็นธรรมอย่างไรกรณีลูกหนี้นะคะมีการสอบถามนะคะผู้ให้บริการจะต้องแจ้งข้อมูลต่างๆที่เป็นจริงไม่ไปพูดข้อมูลให้คุมเครือหรือทําให้เกิดเบลอเบลในความเข้าใจข้อมูลต่างๆแล้วทำให้เขาอาจจะลงผิดไปได้ะคะ่ะครับแล้วก็ต้องให้การช่วยเหลือนะครับลูกหนี้ถ้าว่ามีปัญหาเรื่องการชําระหนี้คืนด้วยนะครับ ส่วนสุดท้ายนะครับคือการขายแล้วก็การโอนหนี้ไปยังเจ้าหนี้รายอื่นเนี่ยอันนี้ก็ต้องมีการแจ้งข้อมูลการโอนขายนี้ให้ครบถ้วนด้วยนะครับค่ะที่สําคัญนะคะที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ตุลาคม6กสจนถึงปัจจุบันนะคะโควิดเนี่ยทำให้คนจนํานวนไม่น้อยขาดรายได้แล้วก็แบบเรียกว่ามีหนี้แล้วก็จ่ายหนี้ไม่ไหวนะคะปรากฏว่ากรมบังคับคดีเขามีคนที่ถูกดําเนินคดีเข้าสู่กระบวนการชั้นศาลเนี่ย ไม่น้อยทีเดียวนะจากหนี้ต่างๆเนี่ยจ่ายไม่ไหวเนี่ยหนึ่งแสน,สมมนคดีทีเดียวส่วนใหญ่เป็นหนี้อะไรรู้ไหมหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถส,อสินเชื่อส่วนบุคคลต่างๆนี่แหละครับเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยก็ค่อนข้างจะสูงนะครับ<ช>แล้วก็หลายคนเนี่ยพอหมุนเงินไม่ทันนะฮะเราก็อาจจะจ่ายขั้นต่ำไปเรื่อยๆอาจจะคิดว่ามันไม่เป็นไรหรอกจ่ายขั้นต่ำไปบัตรเครดิตเนี่ยอันนี้ตัวดีเลยนะครับจ่ายไปจ่ายไปเรื่อยๆแต่พอเจออุบัติเหตุในชีวิตขึ้นมาเนี่ยอันนี้เสร็จเลยนะครับเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยท <อ>เขาไม่ได้คิดจากไอตัวที่เราจ่ายไปแล้วมันเหลือเท่าไร่เพราะฉะนั้นไอตัวนี้มันจะทบไปเรื่อยทบไปเรื่อยๆแล้วคาบตัดนะแต่ละเดือนนะไปดูนะสี่ห้าร้อยลองคิดดูดีแต่ร,แตรอบแต่รอบแล้วมาบวงท็อปอัพกับดอกเบี้ยโอ้โหบานจริงๆนะคะอย่างไรก็ตามนะคะที่ผ่านมาเองภาครัฐหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องก็พยายามมีโครงการต่างๆนะคะในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะคะและหนึ่งในโครงการนะคะในการช่วยแก้ปัญหานะคะไม่ว่าจะหนี้ัตรเครดิตหรือหนี้สินเชื่อนะคะนั่นก็คือโครงการที่ชื่อว่าคลินิกแก้หนี้บายแซมนะคะแซมก็คือ บริษัทบริหารสินทร,รัพย์สุขุมวิทจ,จำกัดหรือบสสนั่นเองะคะปรากฏว่าล่าสุดนะคะคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการคลินิกแก้หนี้ก็มีการเห็นชอบให้มีการขยายระยะเวลามาตรก,การในการช่วยเหลือลูกหนี้นะคะออกไปจนถึง ธันวาคม64ยาวไปเลยคะ่ะอันนี้ดีมากนะครับเพราะว่าถ้าจะไปบังคับบรรดาลูกนี้ให้เขามาจ่ายน่จริงๆเขาก็คงจ่ายไม่ไหวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของชื่อโครงการด้วยจ่ายเท่าที่ไหวนะแล้วถามว่าเขาทําอย่างไรนะเขาจะแบ่งกฎเกณฑ์เงื่อนไขนะครับเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกถ้าสมมติว่าดูแล้วเนี่ยนะครับเราจ่าย100%ไม่ไหวหรอกสมมติมีนี้อยู่ร้อยบาทเราจ่ายไม่ไหวนะครับเราไปคุยกับเขานะถ้าเราจ่ายได้สัก80บาทก็คือร้อยละแปดสิบเนี่ยเดี๋ยวเขาจะลดให้ลดให้ดอกเบียเ้ยเน ชั้นจ่ายได้แค่ประมาณสักร้อยละ40เท่านั้นเองจากร้อยบาทเราจ่ายได้แค่40จนถึงร้อยละ80นะครับก็คือ40บาทจนถึง80บาทเนี่ยอันนี้จะได้ส่วนลดอยู่เหมือนกันร้อยละ1เลยทีเดียวนะครับคือพอเห็นอย่างนี้จริงๆมันดีมากนะคุณรัฐใช่มาได้ส่วนลดมาได้ส่วนลดน,นั่นแปลว่านี่ที่คุณเป็นอยู่เนี่ยมันก็จะลดลงไปด้วยนอกจากคุณจ่ายนี่ตรงเวลาแล้วนะแล้วคุณจ่ายตามเกณฑ์เขาคุณคได้ส่วนลดเพิ่มแล้วก็ไปลดต้นลดดอกอันนี้คือส่วนที่สําคัญนะหมายความว่านี่เราก็จะหมดเร็วขึ้้้้นนนนนแลลวมมัเเเเป็็สิ่่่่งงทีีชหยรราาไต แล้วเขามีทางออกให้แล้วเขาสร้างแรงจูงใจให้กับเราด้วยนะครับว่าคุณไหวเท่าไหร่เนี่ยคุณก็มาจ่ายเท่านั้นแหละแต่โอเคถ้ามันไม่ไหวจริงๆเนี่ยนะครับมันก็ไปคุยกับเขาได้นะครับเขาก็จะมีทางออกให้เราในมาตรการอื่นๆครับใช่ค่ะนอกจากจ่ายหนี้เท่าที่ไหวแล้วนะคะโครงการคลิคลนิกแก้หนี้บายแซนเนี่ยเขายังมีการปรับอัตราดอกเบีย้ยด้วยใ,ให้เป็นอัตราเดียวไปดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะการปรับอัตราดอกเบี้ยนะคะจากปกตินะคะอยู่ที่ร้อยละ4ถึงร้อยละต่อปีเขาให้หรืออัตราเดียวนะคะร้อยละห้า ใช่เฉลี่ยไปเลยก็อัตราเฉลี่ยนี้ไปเลยร้อยละ5ต่อปีเท่านั้นนะคะถือว่าเป็นการกําหนดอัตราดอกเบี้ยให้นะคะต่ําที่สุดนะคะในระบบที่มีมานะคะถ้าเทียบกับดอกเบี้ยบัตรกติเนี่ยมันจะอยู่ที่ร้อยละ 15- ถึงร้อยละยีบ้าเหลือเฉลี่ยร้อยละ5าต่างกันเยอะไหมโอ้โหช่วยแบ่งเบาภาระได้เยอะเลยนะครับและไม่ใช่แค่นี้นะครับคณะกรรมการที่กํากับดูแลโดยเฉพาะโครงการคลินิกแก้นี้าบแซมเนี่ยเขาก็เห็นชอบด้วยนะครับ ให้ผ่อนปนลนหลักเกณฑ์ก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะคนที่จะสมัครเข้าโครงการเขาจะมีเกณฑ์อายุด้วยนะครับแต่ล่าสุดผ่อนคนละนะฮะผ่อน,นปลนบอกว่าถ้าไปดูแล้วนะครับจากเดิมเนี่ยอายุต้องไม่เกิน65ปีนะครับแต่ตอนนี้เขาเขยิบขึ้นไปให้ใหายใจหายคอให้มันคล่องหน่อยนยนะครับให้มันไม่เกินสัก70ปีก็จะเข้าเกณฑ์นะครับแต่ว่าจะมีการต้องไปรวมนะครับเรื่องของระยะเวลาการปรับโครงสร้างนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาต้องรอดูแหละในมุมของเขาเขาก็ต้องดูนะว่าความสามารถหรือว่าศักยภาพในการจ่ายของเราเนี่ยเป็นมากน้อยแค่ไหนอย มันเกินอ่ะมันเกินสัก70นะั่นหมายความว่าจริงๆมันอาจจะไม่มีอาชีพในช่วงเวลานั้นมันอาจจะชเช่นกเกษียนอะไรไปแล้วเราจะหาตังที่ไหนมาจ่ายคืนเขาว่าอ่าม,มันก็เลยเป็นเกณฑ์เงื่อนไขตรงนี้นั่นเองครับไปดูกันต่อนะคะเราจะได้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะว่ามันมีข้อดีอะไรนะคะที่เราเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ใบแซนนะคะก้อแรกเลยไม่ถูกทวงหนี้จากเจ้าหนี้หลายรา,ายกรณีที่เรามีหนี้หลาย,ลายเจ้าด้วยกันนะคะอันนี้รับรองสบายใจแน่ ใช่ครับมันเครียดนะครับเวลาที่เราถูกทวงถามเยอะๆเนี่ยนะครับบ่อยๆด้วยนะแล้วก็อย่างที่2จริงๆใกล้เคียงกับข้อแรกนะครับก็คือการแก้ไขปัญหานี่หลายรายเนี่ยมาที่นี่ที่เดียวครบจบเลยนะครับคุยกับเขาเลยนะครับแล้วก็จริงๆเขาให้คาปรึกษาด้วยนะเราสามารถสอบถามได้ด้วยว่าเอ๊ะถ้าผมเป็นนี่ตรงนั้นตรงนี้ควรจะต้องมีทางออกอะไรยังไงแล้วเขาเจอเคสมาเยอะคุณรัฐ ใช่มันก็ต่อเนื่องมาจากข้อ 2, <S <S 2>, <S 2ก็คือมันก็จะเหลือจากหนี้ที่เรามีหลายๆเจ้าเนี่ยมันก็จะเหลือเจ้าเดียวเป็นหนี้ฉบับเดียวเพราะฉะนั้นเวลาเราจะผ่อนจะเคลียร์อะไรมันก็ง่ายไม่ต้องไปหมุนเงินถอนบัตรนี้มาจ่ายบัตรนี้บัตรนี้หมุนมาจ่ายบัตรนี้อีรุงตุงนังเพราะฉะนั้นจบครบเหลือใบเดียวเหลือหนี้เดียวเหลือสัญญาเดียวค่ะ ใช่ครับแล้วก็เชื่อมไปข้อ4ี่เลยนะครับก็คือผ่อนสบายยตามตารางของการชําระหนี้นะครับเขาจะเขียนมาให้เลยนะจากเดิมนะถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เข้าโครงการเลยนะจริงๆอาจจะต้องจ่ายเช่นเดือนเะเป็นหลักหมื่นอ่ะหรือหลักเป็นหลักหลายพันซึ่งมันไม่ไหวแล้วดอกเบี้ยไหลเด้งอะดอกเบี้ยมันรวมๆไปเนี่ยโอ้โหมันปวดหัวนะครับแต่พอเข้าโครงการนี้จริงๆเนี่ยเขาจะมีการปรับลดดอกเบี้ยที่ว่าพอลดลงมาแค่โอ้โหแค่จากร้อยละสิบห้าร้อยละยี่สิบห้าเหลือร้อยละห้าเนี่ยนะฮะ นี่เราเบาไปเยอะเลยนะอาจจะเหลือหลักแค่ร้อยกว่าบาทหรือหลักพันต้นๆนั้นเองนะใช่มันทําให้เราผ่อนแล้วนี่เราหมดเร็วขึ้นแล้วก็ข้อห้านะทุกคนต้องชอบมากเลยผ่อนได้นานสูงสุดถึง10ปีด้วยนะคะนี้ถือว่าน่าจะเป็นที่ต้องการของใครหลายๆคนด้วยนะคะ,ะมาดูคุณสมบัติกันบ้างน,นะครับคนไหนที่สนใจนะครับรู้ตัวว่าโอ้อันอาจจะไม่ไหวเหมือนกันนะต้องมาดูคุณสมบัติหน่อยว่าคุณเข้าเกณฑ์หรือเปล่าอย่างแรกครับต้องเป็นบุคคลธรรมดามีรายได้นะครับกำหนดอายุไม่เกิน70ปี แล้วก็มียอดนี่อันนี้ขอแคบไว้นิดหนึ่งนะครับไม่เกิน2ล้านบาทครับที่สําคัญนะคะนี่ NPL ของท่านนะคะต้องเป็นนี่ NPL หรือนี้เสียก่อนวันที่1กุมภาพันธ์2564นะคะถ้าหลังจากนั้นไม่อยู่ในเกณฑ์ค่ะเพราะฉะนั้นมาดูกันต่อนะคะเราพร้อมรับคุณสมบัติรับได้แล้วเราต้องเตรียมเอกสารให้ครบด้วยนะคะเพราะเอกสารเราครบปุ๊บเราจะได้รับอนุมัติเร็วอันดับแรกต้องมีเลยคือสําเนาบัตรประชาชนอันที่2ก็คือสลิปเงินเดือนขอย้อนหลังแค่1เดือนหรือแล้วก็ต้องมีหนังสือรับรองกรณีเ,เราทํางานประจํานะหนัังงงสืือออรบรบเเินนนดะะคะ แล้วก็ที่มีการเดินบัญชีด้วยนะคะอย่างน้อย3าเดือนค่ะใช่ครับคือเขาจะดูพวกเงินเข้าออกของเราด้วยนั่นแหละครับว่าเรามีโอกาสที่จะเหมือนกับจ่ายคืนนี่เขาหรือเปล่านะนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเอกสารรายงานเครดิตบูโรเดี๋ยวนี้ทําง่ายนะครับกดเข้าไปในออนไลน์เนี่ยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันแล้วผมก็จะว่าน่าจะมีตัวแอปพลิเคชันต่างๆด้วยก็ทําให้เรานั้นตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ได้ถ้าเราเติมเอกสารครบคุณสมบัติครบไปเลยฮะไปคุยครับอย่างน้อยๆคือได้คุยก่อนก็ยังดีนะครับ ที่สาคัญนะคะหลังจากทําโครงการนี้ออกมานะคะในส่วนของคณะกรรมการกํากับดูแลโครงการนี้เขาก็มีการทําประเมินผลมาตรการช่วยเหลือด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงเก้าเดือนที่ผ่านมานะคะเขาก็อยากจะประเมินเหมือนกันว่าโครงการนี้ออกไปแล้วฟีดแบบเป็นอย่างไรปรากฏว่าในช่วง9เดือนก็คือตั้งแต่ตุลาคม2563มาจนถึงมิถุนายน64นะคะเขาบอกว่าถ้าดูในภาพรวมนะคะต้องยอมรับเลยว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจแล้วก็ลูกหนี้ของคลินิกแก้หนี้เนี่ยร้อยละ99นะคะบอกเลยนะยิ้มได้เลยนะสามารถชำระค่างวดได้ค่ะ ส่วนที่พักนี้จริงๆอ่ะบอกตรงๆเลยมีแค่ร้อยละหนึ่งเท่านั้นอืมใช่ครับในขณะเดียวกันถ้ามาดูตัวรายละเอียดเนี่ยนะครับจำนวน14,44 4รายหรือว่าร้อยละ77อันนี้สามารถชําระหนี้ได้เกินกว่าร้อยละ80ก็เลยได้ลดดอกเบี้ยนะครับลดดอกเบี้ยไปร้อยละ2โอ้โหห้ใจให้คอคล่องขึ้นเยอะเลยฮะใช่ค่ะในขณะที่จํานวน2467รายนะคะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ14นะคะก็สามารถที่จะชําระหนี้ได้เฉลี่ยนะคะ ร้อยละ40ถึงร้อยละ79.99ของค่างวดด้วยเพราะฉะนั้นคุณจะได้ส่วนลดร้อยละ1คะ่ะใช่ครับแล้วก็จะมีบางส่วนแล้วครับที่ดูแล้วก็ค่อนข้างจะเหมือนกับว่าอาจจะไปต่อไม่ไหวอะไรอย่างไรนี่แะครับมีสูตรจ่ายไม่ไหวเหมือนกันนะอยู่ที่192รายแล้วก็มีการพักชําระหนี้โดยสิ้นเชิงเลยเนี่ยร้อยละ1ครับ ไปดูโครงการคลินิกแก้หนี้นะคะเขาสิ้นสุดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะไปดูนะคะว่ามีความสนใจมากน้อยแค่ไหนปรากฏว่ามีลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยทีเดียวนะคะทั้งหมดอยู่ที่6578บัญชีภาระหนี้เงินต้นรวมของกลุ่มนี้นะอยู่ที่4 6 7 0บล้านบาทค่ะโดยเฉลี่ยลูกหนี้1รายนะครับเขาก็จะมีเจ้าหนี้3รายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าไปดูเฉลี่ยเงินต้นเนี่ยอยู่ที่244,444บาท วันนี้ฉเฉลี่ยมาตัวเลขสวยงามมากนะครับพียงแต่ว่าโอเคถ้าคนที่เป็นหนี้เนี่ยก็คงจะเครียดนะใช่เพราะฉะนั้น<ม>ใครที่อยากจะเข้าร่วมโครงการนี้เขายืดต่อให้ถึงสิ้นปีนะคะจะได้สิทธิพิเศษที่เราแจ้งไปตอนแรกส่วนลดดอกเบี้ยนะคะร้อยละ1ถึงร้อยละ2ด้วยนะคะแต่อยู่ที่เกณฑ์ว่าคุณจ่ายหนี้เท่าไหร่ใช่ครับนะคะก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ดีเราบอกรายละเอียดกันไปแล้วลองกลับไปพิจรารณาหนึ่งคืนแล้วลองตัดสินใจดูนะคะช่วงหน้าเรามาดูกันต่อนะคะในส่วนของลูกหนี้พิโกโฟไฟแนนซ์นะคะเขาบอกว่ามีการค้างจ่ายพุ่ง ในขณะเดียวกันนะคะฝั่งกระทรวงการคลังเองพยายามเจีย้ยมมีการลดค่าทวงนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าต้องตามกันต่อนะคะสนับสนุนโดย ยุคนี้ต้องทรู 5G เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เหนือกว่าเร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับหนึ5ปีซ้อนจาก n p e r f กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Business w a t c h จับกระแสะธุรกิจนะคะใทยที่เป็นลูกหนี้ p i c ก Finance ฟังทางนี้เลยนะคะเขาบอกว่าลูกหนี้ Pico Finance เนี่ยช่วงหลังพุ่งปรี๊ดขึ้นมามากเพราะฉะนั้นกระทรวงการคลังเองเขาเห็นถึงปัญหาต่างๆเหล่านี้ใจดีคะ่ะออกประกาศในการลดค่าทวงหนี้ให้กับกลุ่มที่เป็นลูกหนี้ของ ิโกไฟนนซ์ค่ะโอ้จำเป็นมากนะครับเพราะว่าอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเล็กเล็กน้อยนะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆคนที่เดือดร้อนเนี่ยไอ้คำว่าเล็กเลนน้อยเนี่ยเขาอาจจะไปต่อไม่ไหวและสิ่งที่สะพ้อนออกมาคือหนี้เสียซึ่งมญญาแล้วนะคุณรัฐมีสัญญาแล้วมีสัญญามาแล้วนะคะมีสัญญาจริงๆครับามาดูตัวเลขกันหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเริ่มจากทางฝั่งของกระทรวงการคลังนะครับโดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลังสคเนี่ยเขาก็ออกประกาศสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ออกมานะครับโดยเขามีการสํารวจแล้วก็ เข้าใจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะประชาชนถามรากเนี่ยครับในช่วงนี้ก็เลยออกหลักเกณฑ์อะไรต่างๆออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อที่จะให้บรรดาคนที่เป็นเจ้านี้เนี่ยเขาได้มีการปฏิบัติอย่างมีมาตรฐานหน่อยอ่ะนะฮะาพูดง่ายๆนะเอาภาษาชาวบ้านเข้าใจนะปรับลดค่าใช้ใจ่ายในการติดตามทวงหนี้แล้วกันนะคะปกติเนี่ยเราต้องจ่าย80บาทเนี่ยก็จะเหลือ50บาทแต่กรณีครั้ง1เดือนนะหรือครั้ง1น่งวดเท่านั้นนะคะ แล้วก็ต้องไม่เกิน100บาทต่อรอบด้วยนะคะถ้ากลางเกินหนึ่งวดค่ะใช่ครับแล้วก็บังคับใช้ตั้งแต่12กันยายนที่ผ่านมานะครับส่วนถ้าเป็นในมุมของภาพรวมการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิกโกไฟแนนซ์ Finance นะครับเอาจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนะครับที่ผ่านมาปรากฏว่ามีผู้ที่ได้รับอนุญ,ญาตจากกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับก็สะสมอยู่ที่1000กับอีก4รายในะใน75จังหวัดนะครับส่วนใหญ่หลักๆแล้วนะครับก็อยู่ทางฝั่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ586ราย รองลงมานะครับอยู่ที่ภาคกลาง169รายครับภาคเหนือมี131รายค่ะภาคตะวันออกก็มีอยู่66รายแล้วก็ภาคใต้ก็มีด้วยนะคะ52รายด้วยกันค่ะส่วนยอดอนุมัติสินเชื่อนะครับ952,123บัญชีครับนั่นแหละวงเงินนะคะของ9 0 0 0บัญชีนะคะอนุมัติไปเบ็ดเสร็จสรตะอยู่ที่14,676ล้านบาทค่ะครับเฉลี่ยนะฮะต่อการกู้ต่อ1บัญชีเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก15,415 15บาท ก็เฉยเลยนะครับว่าประชาชนถามรากเนี่ยเขามีความต้องการเงินสูงม,มากๆและจริงตอบโจทย์ในมุมของการที่ไม่ต้องไปเข้าสู่วงขจรของนอกระบบอ่ะใช่มันช่วยได้เยอะยมากคะ่ <มา S 1> ะ,คะพิโกไฟ,ฟนนั้นเนี่ยดีกว่านอกระบบนะคะแต่ถ้าจะดีกว่าพิโกไฟนั้นก็คือสารันการเงินที่ดอกเบี้ยซอฟโรนหรือดอกเบี้ยถูกๆแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยพิโกไฟนั้นเนี่ยก็ช่วยได้เยอะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็เข้ามาช่วยได้ทันก่อนที่หลายคนเนี่ยจะถล่มตัวเองเข้าสู่วงจรของเขาเรียกว่าเงินกู้นอกระบบด้วย กู้กันเยอะขนาดนี้นะคะมีลูกหนี้ขนาดนี้นะคะไปดูกันว่าสถานะสินเชื่อคงค้างนะคะตัวเลขเป็นอย่างไรกันบ้างเอาดูเริ่มต้นนะคะว่าสินเชื่อคงค้างถึงเดือนกรกฎาคม256ันายก่กันก่อนนะคะจำนวนบัญชีนะคะ228,163บัญชีนะคะวงเงินนะคะเฉพาะกลุ่มนี้นะคะ4,495ล้านบาททีเดียวค่ะ แต่ตัวเลขถัดมาอันนี้ต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเช่นการค้างชําระตั้งแต่1นึถึงเดือนอันนี้เป็นสัญญาณมาแล้วนะครับจำนวนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ29,547บัญชีนะฮะนี่คิดเป็นสัดส่วนนี่ก็เกิน10%แล้วนะครับวงเงินอยู่ที่666ล้านบาทนะฮะตัวเลขสัดส่วนก็อยู่ที่1 4 8 2แตครับแต่มาดูแถวต่อมานี่ค่ะเป็นหนี้เสียแน่นอนนะคะสินเชื่อนะคะที่ค้างเกิน3เดือนขึ้นไปนะคะจำนวนบัญชีนะคะเยอะกว่าอันที่2นะคะ จำนวนอยู่ที่35,129บัญชีนะคะวงเงินนะคะอยู่ที่815ล้านบาทนะคะคิดเป็นสัดส่วนก็อยู่ที่ร้อยละ18.14ค่ะใช่ครับกลุ่มตรงกลางแล้วก็ตรงท้ายเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนีต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาได้เหมือนกันนอกนนจากนี้นะครับทางฝั่งของกระทรวกงการคลังเขาก็พยายามที่จะออกมาตรการต่างๆเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบเพราะเขาต้องมีข้อมูลมีตัวเลขอยู่แล้วว่าคนนี้มันเริ่มจ่ายช้าละไ<ม>อ้คนเนี้ยมันดูมีความสุ่มเสี่ยงนนกเเดือิ3 มันจะมีปัญหาตามมาก,ก็เลยต้องออกมาตรการนะครับเข้าไปช่วยเหลือบรรดาลูกหนี้ถามว่าทําอย่างไรได้บ้างเช่นลดค่างวดขยายระยะเวลาก็ในเมื่อจ่ายตอนนี้ไม่ไหวขยายไปหน่อยดีไหมพักหนี้ทั้งต้นแล้วก็ดอกแต่ควอจริงจริงดอกมันยังวิ่งอยู่นะใช่ดอกมันยังเดินอยู่นะคะแต่อาจจะถูกลงไปหน่อยนะคะปรากฏว่าที่ผ่านมาการออกมาตรการต่างๆนะคะก็สามารถช่วยเหลือลูกหนี้ไม่น้อยทีเดียวนะคะช่วยเหลือไปได้ถึง1 2 0 0 0กับ21บบัญชีด้วยกันไปดูซิจังหวัดไหนที่ลูกหนี้ได้รับการช่วยเหลือมากที่สุดจากมาตรการนี้นะคะ ครับนะครราชสีมาอันดับหนึ่งเลยนะครับ2,567ั25บัญชีครับกรุงเทพก็ไม่น้อยหน้านะคะ1014บัญชีค่ะส่วนที่ขอนแก่นนะครับก็อยู่ที่906บัญชีครับค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนถ้าไปเจอปัญหานะคะที่เขามาส่งมาแล้วเราไปหลงอยู่ในวงโคจรนี่นอกระบบเขาฝากเตือนกันมานะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายหน่วยงานที่เราร้องเรียนได้ไม่ว่าจะเป็นสานักง,งานตํารวจแห่งชาติเขามีสายด่วน1599ศูนย์ดารงธรรมก็มีสายด่วน1567 ในขณะเดียวกันศูนย์รับแจ้งนี่นอกระบบในส่วนของกระทรวงการคลังก็มีเบอร์สายด่วน1359นะคะนี่ก็เป็นหลากหลายช่องทางนะคะที่เราสามารถที่จะร้องเรียนกันไปนะคะอย่างน้อยก็สกัดกั้นกลุ่มนี้ไม่ให้ไปเขาเรียกว่าไปหลอกวงคนอื่นๆต่อใช่ครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหลุดเข้าไปวงโครงจรของนี่นอกระบบนะครับยากมากนะครับที่เราจะสามารถหลุดออกมาได้เพราะว่าอัตราดอกเบี้ยที่เขาคิดกับเราเนี่ยนะครับบางที่นะฮะเขาถึงขั้นคิดบอกว่าวันหนึ่งก็5% 10%เ วันนึงมันดูเหมือนน้อยอ่ะมันดูเหมือนต่อวันใช่ไหมต่อวันล้วคิด365้ิวันกี่เปอร์เซ็นต์โอ้โห,โหคุณแทบจะไม่ถูกเลยนะครับตอนนั้นก็เลยเป็นอีกหนึ่งประเด็นและล่าสุดนะครับก็มีการกวาดล้างเจ้านี้นอกระบบนี่แหละเพราะว่าตรงนี้จะกลายเป็นปัญหาถ้าว่าไม่มีการควบคุมให้ดีนะครับทางฝั่งของสตทคก็เลยมีการประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจครับไปจับกลุมเลยฮะการปล่อยกู้นอกระบบ9,997รารายด้วยกันนะ ใช่ค่ะถ้าเทียบสัดส,ส่วนนะคะที่จับได้นะคะมันระบาดหนักมากนะคะปล่อยกู้นอกระบบนะคะเพิ่มขึ้นมานะคะจากเดือนก่อนหน้าถึง244ราย<ช>แสดงว่าช่วงนี้เขารู้ว่าคนแบบต้องการใช้เงินมากแล้วก็มีปัญหาเรื่องการกู้อะไรต่างๆก็เลยนี่แหละอาศัยจังหวะนี้แล้วเป็นช่วงที่สถานการณ์โควิดหลายคนก็พูดตรงๆร้อนเงินร้อนเงินมากหมายถึงไม่ได้ร้อนเงินไปใช้ฟุ่มเฟือยนะร,ร้อนเงินเอาไปเยียวยาดูแลชีวิตแล้วก็ช่วงเปิดเทอมอีกใช่ครับ นี่แหละแล้วพอไปไม่ได้ดูเงื่อนไขดีๆเพราะเราร้อนเงินไงนะฮะทีนี้มันอาจจะปัญหาอาจจะตามมาก็ได้เพราะไอตอนที่เราอยากได้ตังค์มากๆเนี่ยเ,เราก็เซ็นเราก็หลับหูหลับตาไปโอ้โหอันนี้ดูก็<ต>ไม่นาาาม่าจะมีปัญหาอะไรนะอยากได้ตังค์เซ็นไปปับ๊บเขามาทวงทีหลังอันเนี้ยงานเข้าแล้วบางคนไม่คิดอะไรมากคิดมีตังค์ให้ลูกไปโรงเรียนคใ,<ช>ใช่ไหมคะบางทีก็เลยต้องรับผ่ารับแบบนี้เพราะนั้นเบอร์ที่แจ้งไปเมื่อสักครู่จดไว้นะคะจะได้ร้องเรียนไปได้ถูกนะคะถ้าเราไปเจอที่ไหนอย่างไรร้องไปเลยร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เขาไป จะได้ไม่มีคนอื่น,นตกเป็นเหยื่อนะคะช่วงหน้าเรามาดูกันต่อนะคะสถานการณ์น่ากลัวมากเลยนี่ครัวเรือนของไทยพุ่งสูงมากมีโอกาสนะคะที่จะ800แตะร้อยละ93ทีเดียวและที่สําคัญนะคะนี่ครัวเรือนของไทยเนี่ยกำลังจะพุ่งสู่อันดับโลกะคะติดอันดับที่17ของโลกค่ะช่วงหน้ามาดูไส้ในรายละเอียดว่าเป็นอย่างไรกันพักสักครู่ค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะคะถ้าไปดูภาพรวมนะคะนี่ครัวเรือนของเรานะคะน่าตกใจมากะคะ่ะตั้งแต่เกิดโควิดมาเนี่ยมันพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นแล้วก็แนวโน้มสิ้นปีนี้น่าจะไปแตะที่ระดับร้อยละเก้าสิบสามแล้วก็ติดอันดับ17ของโลกด้วยครับก็เป็นตำแหน่งที่ไม่น่าพึงพอใจนะครับเพีงเยงแต่ว่าถ้าไปดูเทรนแนวโน้มมาตั้งแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี่ครัวเรือนของเราเนี่ยนะครับก็เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูตัวเลขกันหน่อย นะครับสำหรับปี2 6 2ถ้าเปรียบเทียบเอาให้ยุติธรรมหน่อยต้องเปรียบเทียบกับตัวเลขเศรษฐกิจด้วยนะครับตอนปี2612คือก่อนโควิดเนี่ยตอนนั้นนี่โครเรือนอยู่ที่รอย180ซึ่งก็ถือว่าสูงแล้วนะก็สูงแล้วพอไตรามาสแรกของปี2564นะคะก็ประเมินเลยจากตอนนั้นมาถึงตอนนี้นะคะน่าจะขึ้นไปถึงรอยละ9 0 5ค่ะ อันนี้ไต่มารแรกของปีนี้นะคะใช่ครับแล้วก็ทางด้านของศูนย์วิะห์เศรษฐกิจทีทีบีเนี่ยเขาก็มองต่อเลยนะครับว่าพอเจอโควิดระลอก3เข้าไปสิ้นปี2องพคือสิ้นปีนี้เนี่ยตัวเลขอาจจะขยับขึ้นไปกลายเป็นร้อยละ93าาครับใช่ค่ะศูนย์วอกเศรษฐกิจทีทีบีเขาบอกเลยนะคะจริงๆแล้วถ้าดูในภาพรวมนะคะหนี้ไทยเนี่ยถือว่าเปราะบางมากเมื่อเทียบกับต่างประเทศนะคะที่ส่วนใหญ่ก็จะมีหนี้สินก็เป็นหนี้บ้านเนี่ยเป็นหลักมานั้นแนวนทางออกในการแก้ไขนะคะเขาเสนอว่าจะต้องมีการปรับโครงสร้างหนี้้ใตรงจุด แล้ที่สาคัญถ้ามีหน,นี้เยอะๆเนี่ยรวมนะคะรวบหนี้ไว้จะเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวได้ดีที่สุดค่ะใช่ครับเพียงแต่ว่าเหตุผลนะครับที่ทําให้ไอ้ตัวอัตราส่วนของหนี้ครัวเรือนที่พุ่งสูงขึ้นมานะครับก็มีอยู่2ข้อน,นี่แหละครับอย่างแรกมันมีความจําเป็นนะครับเพราะว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยรายได้มันหายไปก็ต้องหาตังค์นะครับในการเอามาใช้จ่ายนะครับเงั้นก็ต้องไปก่อหน,นี้เพิ่มมากขึ้นอย่างที่2รายได้มันหายไปเยอะนะครับมันก็ไปสะท้อนที่ตัวเลข GDP นั่นหมนายความว่าหนี้ก็สูงขึ้นตัวรายได้เราก็็ลลลลดดงงเเเเเจออ2้้ยยรัตาสส่่วนมนมกพิูขึ จริงๆภาวะแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะถ้าเราไปส่องประเทศเพื่อนบ้านนะคะหลายๆประเทศก็อยู่ในภาวะเดียวกับเรานะคะโดยเฉพาะในช่วง2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด -19 นะคะเราจะเห็นนะคะว่าหลายๆประเทศก็ประสบปัญหานะคะนี่ครัวเรือนปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทีเดียวนะคะไปดูกันแต่ละชาติว่าเป็นอย่างไรนะคะเริ่มจากเกาหลีใต้กันก่อนดีกว่านะคะจะได้เห็นภาพกันชัดๆเราจะเปรียบเทียบให้เห็นนะคะตัวเลขจะเป็นตัวที่บอกอะไรชัดเจนเกาหลีใต้น,นะคะจากเดิมนะคะก่อนเกิดโควิดนะคะตัวเลขนะคะนี่ครัวเรือนของเขาอยู่ที่ระดับนะคะ ร้อยละ93.9ล่าสุดเขาทะลุไปนะคะร้อยละ103.8ตอนนี้เกาหลีใต้นะคะมีนี่ครัวเรือนนะคะติดอันดับ9ของโลกค่ะส่วนทางฝั่งของมาเลเซียเองเนี่ยก็ขย,ยับขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับจากเดิมร้อยละ82.7นะครับก็ล่าสุดอันนี้แสงหน้าบ้านรอยไปแล้วนะครับอยู่ที่ร้อยละ93.2อันดับโลกอยู่ที่อันดับที่14ครับ ใช่ค่ะในขณะที่ไทยอันดับ17นะคะคในขณะที่สิงคโปร์นะคะตัวเลขก็อาจจะพอโอเคหน่อยถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆนะคะก่อนหน้านี้นะคะตัวเลขเขาอยู่ที่ร้อยละ63.4นะคะแล้วเขาปรับเพิ่มขึ้นมาล่าสุดนะคะอาจจะดูไม่มากถ้าเทียบสัดส,ส่วนกับอื่นๆนะคะเขาปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ68.5นะคะตอนนี้เขาติดอันดับที่26ของโลกค่ะ คือถ้าดูในแง่ของตัวเลขทั้งมูลนี้นะครับแล้วก็สัดส,ส่วนเนี่ยจ,จะคิดว่าเออประเทศไทยก็ดูไม่ได้แย่อะไรมากมายนะครับแต่จริงๆเราต้องเข้าไปดูไส้ในด้วยถ้าดูไส้ในแล้วอาจจะเริ่มตกใจนิดนึงนะครับว่าฮูมันมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะครับเช่นหนี้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับตรงเนี้ยอยู่ที่ร้อยละส7นี่เกือบครึ่งหนึ่งนะแต่ถ้าไปดูข้างในอีกมีหนี้บ้านและรถยนต์หนี้บ้านหลายคนจะบอกว่าเอ๊ะมูลค่ามันก็จะมีโอกาสเพิ่มมากข,ขึ้นเรื่อยๆก็ใช่ครับถ้ามุมนั้นแต่ววว่่่่่าาาจรงงงๆแล้เเนนนนนนีีีีียยมมมมัััออกหึคคสืป็ทผูพะะว ในขณะที่อีกก้อนหนึ่งโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยรถยนต์ฮะเพราะเราอาจจะคิดว่าเอามันก็อาจจะมีความจําเป็นแหละ,ะแต่บาง,บางทีบางทีลาจจะซื้ออะไรที่มันเกินตัวไปนิดนึงก็มีแล้วก็จะไม่ไหวแล้วก็จะเป็นปัญหานะคะนั่นคือนี่ก้อนแรกนะคะที่มีหลักทรัพย์คำว่ากันส่วนนี่ที่ไม่มีหลักทรัพย์คำว่ากันนะคะนี่ก็อยู่ที่ร้อยละ35สนะคะส่วนใหญ่จะเป็นนี่อะไรคะแน่นอนเลยคณะนะนี่อุปโภคบริโภคนี่การศึกษา เป็นหนี้ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนั่นเองนะคะมันจะต่างจากบ้านกับรถนะคะใช่ครับพวกบัตรเครดิตอะไรก็รวมในนี้ด้วยนะครับส่วนสุดท้ายนะครับร้อยละสิคือหนี้รายย่อยธุรกิจครัวเรือนนะครับคือมันจริงจมันเป็นดาบสองคมนะครับคือถ้าสมมติว่าเรามีการกู้หนี้ยืมสินมาแต่เราเอาสามารถไปต่อยอดสร้างไรายได้เลยตรงเนี้ยมันก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าสมมติว่าเรากู้หนี้ยืมสินมาเพื่อไปซื้อสินค้านูน่นนี่นั่นอะไรต่างหรือการใช้ชีวิตที่มัน slow life นะที่เราอยากจะเหมือนกับ ผ่อนคลายอะไรบ้างนะครับโดยที่เราอจะไม่ได้ดูว่าเอ๊ะเราไหวแค่ไหนอันนี้จะเป็นปัญหาตามมาครับปัญหาคืออะไรหรือไมคุณอิทช่วงที่เราคิดอยากจะมีสินทรัพย์อะไรสักอย่างหนึ่งอะเป็นช่วงที่เราไม่ได้มองว่าอนาคตรเราจะเกิดอะไรขึ้นไงรเราก็คิดว่าเราไหวแต่โควิดนะมันเหนือความคาดหมายของใ,ใครหลายๆคนเราไม่รู้หรอกว่าวันดีคือดีเงินในกระเป๋าเราจะหายไปเราจะถูกปรับลดเงินเดือนหรือบางคนตกงานโดยแบบไม่ทันรู้ตัวมันก็เลยเกิดนี่คี่เนี้ยขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เราเชื่อว่า การตัดสินใจการพิจารณาอะไรต่างๆเขาก็มีข้อมูลออกมาเหมือนกันนะคะว่าช่วงที่เกิดโควิดทำให้คนคิดตัดสินใจในการใช้เงินต่างๆเนี่ยมีความระมัดระวังมากขึ้นรวมทั้งคนไทยด้วยใช่ครับเพียงแต่ว่าแนวทางในการช่วยเหลือลูกหนี้แต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะครับ,รบเดี๋ยวเริ่มจากประเทศไทยกันก่อนอบ้านเราเนี่ยก็ทําไปหลายกระบวน่าอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการขยายเพดานสินเชื่อทั้งบัตรเครดิตนะฮะแล้วก็บุคคลนะครับแล้วก็ทางฝั่งของธนาคารพาณิชย์เองก็เข้าไปช่วยลดภาระนะฮะในเรื่องของการผ่อนตังงวดลงมาอันนี้เราไล่เรียงกันไป ในหลายสัปดาห์แล้วนะครับใช่ค่ะก็ถือพยายามช่วยเต็มที่นะคะ,คะเพราะเข้าใจในหัวอกของคนเป็นลูกหนี้ในภาวะโควิด19นะคะไปดูฝั่งเกาหลีใต้กันบ้างนะคะว่าเกาหลีใต้เองเขามีมาตรการอะไรในการช่วยเหลือลูกหนี้ของบ้านเขาบ้างหลักๆเลยนะคะในส่วนของเกาหลีใต้นะคะก็มีการขยายกรอบเงินนะคะในการช่วยเหลือบรรดา SME ต่างๆรวมไปถึงรายย่อยด้วยนะคะก็ดูแลเหมือนกันนะคะทุกๆกลุ่มลักษณะก็จะคล้ายๆกับบ้านเราะคะ่ะ ส่วนทางฝั่งของมาเลเซียเขาก็จะประเมินนะครับว่าเออเราทํางานประเภทไหนอย่างไรแล้วยังมีรายได้อยู่ไหมนะครับถ้าดูแล้วไม่น่าจะไหวเขาก็จะลดค่างวดลงมานะครับตามสถานการจ้างงานของเราครับใช่ค่ะถ้าไปดูสิงคโปร์กันบ้างน,นะสิงคโปร์เขามีความชัดเจนนะคะมีการลดค่างวดสําหรับหนี้บ้านซึ่งมีสัสดส่วนสูงนะคะในกลุ่มของหนี้ครัวเรือนรวมไปถึงการช่วยเหลือน,นะคะหนี้ส่วนบุคคลด้วยนะคะสำหรับหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกันด้วยนะคะสิงคโปร์เขามองเห็นถึงปัญหาไงถ้าช่วยมันต้องช่วยทั้งหมด ไปช่วยที่นี่มีหลักทรัพย์แล้วไอ้นี่ที่ไม่มีหลักทรัพย์มันไม่ได้มันต้องช่วยในการแก้ปัญหาเรียกได้ว่าสิงคโปร์เองเขาก็มองเห็นปัญหานี้เหมือนกันค่ะครับอ่านี้อาจจะเป็นตัวอย่างของทั้งภูมิภาคอาเซียนนะครับแล้วก็เอเชียจริงๆถ้าเอาสั้นๆ่คืออังกฤษเนี่ยเขาถึงขั้นยกนี่ให้นะคุณรัฐแต่แต่แต่มันจะมีเงื่อนไขหน่อยมันมีเงื่อนไขหน่อยเช่นต้องมีสินทรัพย์น้อยๆนะครับอาจจะแค่ประมาณสัก1000นปอนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดเป็นเงินบาทก็สักประมาณไม่เกิน4 0,000บาทอ่ะ คืออประมาณเนียช่วยคนมีรายได้น้อยอ่ะแล้วที่มีนี้อ่ะไม่ได้ช่วยคนรวยช่วยคนที่แบบเออรายได้น้อยแล้วอยู่ในภาวะที่น่าจะช่วยได้เพราะกลุ่มคนเหล่านี้มันมีโอกาสเสียงง่ายเหมือนกับเส้นความยากจนอ่ะคนที่จนแล้วมีการที่จจนกว่าจนอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นเขาจะไปช่วยกลุ่มที่ที่เรียกได้ว่าแบบเออนี่ไม่ได้มากนะเทียบแล้วก็ถือว่าดีเราก็อยากมีมาตรการแบบนี้บ้างเนาะอังกฤษเขามีนะบ้านเราจะมีหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่เคยเห็นมาตรการนี้นะคะ ในช่วงของ business world นะคะเดี๋ยวคุณอิกจะพาไปดูนะคะตอนนี้หลายคนเริ่มผวหาแล้วนะคะว่านี่จะท่วมโลกนะคะตัวเลขนะคะไตรมาสสของปี2,564เนี่ยเขาบอกว่าจะไปแตะที่300ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะคะติดตามกับคุณอีกในช่วงของ business world เลยค่ะ ในช่วงพิเศษวันนี้นะครับจะพาผู้ชมนั้นมาติดตามเรื่องของปัญหาหนี้ท่วมโลกนะครับซึ่งมันไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นมานานสักพักใหญ่ๆแล้วเพียงแต่ว่าวิกฤตโควิดสิเนี่ยมันทําให้ปัญหานี้มันมีรอยร้าวที่ลึกลงไปอีกนะครับเราเป็นปัญหาที่ยากที่จะแก้ไขด้วยและมีสัญญาณอันตร,รายที่เราต้องเฝ้าติดตามกันด้วยนะครับมาดูตัวเลขกันหน่อยนะครับเป็นตัวเลขสถิติจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศ iif เขาออกมาประเมินนะครับว่าตอนนี้ถ้านับกันจนถึงไตรมาสที่2เี่ยน,นี้อยู่ที่300ล้านล้าน,นสรสัฐ ที่เป็นเงินบาทเนี่ยคูณไม่ถูกแล้วนะครับส่วนถ้าเป็นทางฝั่งของประเทศในตลาดเกิดใหม่เนี่ยมีหนี้ที่เพิ่มมากขึ้น3.5ล,ล้านล้านเหนรียญสหรัฐนะครับรวมๆและตัวเลขก็เกือบเก92ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับแต่เพื่อความยุติธรรมครับเพื่อจะเห็นภาพก็ต้องเปรียบเทียบกับขนาดเศรษฐกิจด้วยครับอัตราส่วนของหนี้สินต่อ GDP เนี่ยลดลงมา คำว่าลดลงมานั้นหมายความว่าถ้าเปรียบเทียบกับปีที่เจอกับวิกฤตโควิดสิปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมานะครับตัวเลขสัดส่วนตรงนี้มันเพิ่มสูงมากขึ้นเพราะเศรษฐกิจนั้นหดตัวลงไปในหลายประเทศแต่ว่าปีนี้หลายประเทศเศรษฐกิจเริ่มฟื้นนะครับก็เลยทำให้อัตราส่วนะลดลงมาแต่คำว่าลดลงมาเนี่ยตัวเลขยังสูงมากนะครับคุณผู้ชมอยู่ที่ 3, 3. ร้อยละ353 3.5เท่าฮะของตัวเลขเศรษฐกิจทั้งหมดเลยนะครับ มีเพียงแค่5ประเทศนะครับที่หนี้ต่อ GDP ต่ํากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนโควิด19นะครับไม่ว่าจะเป็นเม็กซิโกอาร์เจนตินาเดนมาร์กไอร์แลนด์แล้วก็เลบานอนแต่ทั้ง5ประเทศนี้จริงๆก็มีมูลหนี้นะครับถ้าคิดเป็นจํานวนนะครับมูล,ลค่าเนี่ยถือว่าสูงพอสมควรเลยทีเดียวอย่าเพิ่งวางใจนะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นบ้างเล็กน้อยจากโควิด19แต่ในเชิงของการเปรียบเทียบยังถือว่าน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับถัดมานะครับมาดูหนี้ครัวเรือนกันบ้าง นี่ครวัวเรือนถ้าไปดู6เดือนแรกของปีนี้นะครับตัวเลขสูงถึง55ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับเพิ่มขึ้นมา1.5ล้านล้านเหรียญสหรัฐจากปีที่ผ่านมาสัดส่วนหนึ่งใน3นะครับมีนี่ครวัวเรือนที่เพิ่มมากขึ้นนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะฮะ ส่วนนี้ครวัวเรือนที่เพิ่มขึ้นตรงนี้ไปสอดคล้องกับราคาบ้านที่สูงขึ้นนะเพราะว่าในหลายๆประเทศเองนะครับความต้องการที่อยู่อาศัยก็ยังคงเพิ่มมากขึ้นก็ต้องมีการกู้นี้ยืมสินด้วยแล้วนี้เป็นก้อนที่มีมูลค่ามหาศาลแล้วก็ผูกพันระยะยาวก็จะเป็นปัญหาตามมาด้วยนะครับแต่หนึ่งสัญญาที่เราต้องเฝ้าติดตามกันเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้อย่างวันนี้เองนะฮะธนาคารกลางของนิวซีแลนด์เพิ่งจะมีการปรับเพิ่มขึ้นอาตาัตราดอกเบี้ย0.25ตรงนี้ถามว่ามีในยะอย่างไรเราจะเริ่มเห็นนแลล้ววะร่่าหาหยปเทศเี เริ่มจะมีแนวโน้มที่อาจจะลดดอกเบีย้ยลงมาเพราะยังเจอกับวิกฤตโควิดสิแต่บางประเทศที่เขาเริ่มที่จะผ่านพ้นไปได้แล้วนะครับอัตรางเงินเฟอ้อเริ่มมาแล้วนะครับเขาบอกปล่อยไว้ไม่ได้นะคือถ้าสมมติว่าปล่อยให้เงินเฟอ้อขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดปัญหาตามมาเพราะนี่แหลนะฮะในเรื่องของค่าสินค้าและบริการาต่างๆมันก็จะเพิ่มสูงมากขึ้นก็เลยต้องแตะเบรกไว้หน่อยแต่ในขณะเดียวกันต้องหามาดูด้วยนะประเทศไหนก็ตามหรือว่าบริษัทห้างร้านหรือแม้กระทั่งบุคคลธรรมดาถ้าเราเป็นหนี้สูงๆและเพนดขขขอองััตราาากเเบบี้ยป็นนนึมะค นั่นหมายความว่าภาระดอกเบีย้ยจะสูงมากขึ้นนะเราจากเดิมอาจจะเคยจ่ายที่100บาทอาจจะขย,ยับขึ้นมากลายเป็น200บาทอันนี้นะครับมันอาจจะทำให้บางส่วนไปต่อไม่ไหวแล้วโลกทุกวันนี้นะครับทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดคนนี้เป็นหนี้ของคนนี้คนนี้เป็นหนี้ของคนนี้ถ้าคนแรกไปต่อไม่ไหวคนที่2อาจจะไม่ไหวคนที่3อาจจะไม่ไหวและตอนนั้นวิกฤตเศรษฐกิจอาจจะตามมาเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งรับให้ดีนะครับนี่คือ business world ครับ ะคะคุณอิทธะฝากไว้เลยนะคะใครมีหนี้นะคะโครงการคลินิกแก้หนี้บายแซนนะคะจ่ายเท่าที่ไหวเขายืดถึงธันวาคม2564นี่เป็นโอกาสอันดีนะคะเป็นทางเลือกของท่านนะคะในการที่เราจะสามารถปลดเรื่องภาระหนี้ของเราได้ค่ะครับที่สำคัญยากรหนี้ใหม่นะครับถ้าไม่จำเป็นเอาละฮะนี่คือทั้งหมดสำหรับ Business Watch ในค่ำคืนนี้นะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้3า5ทุ่มครับวันนี้ลาไก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ไม่อยากตกยุคต้องเปลี่ยนมาเป็น True 5G เหนือกว่าเร็วแรงกว่า